ตาลผงปรุงรสซอสฝาเขียวพอละกินรสเบาๆนะอย่ากินรสจัดไม่ดีต่อไตไม่ดีต่อกระเพาะให้ผักละอุซะหน่อยพวกกระหล่ำดอกเนี่ยต้องปิดฝาให้ละอุไม่งั้นเขาจะเหม็นเขียวได้ขึ้นได้เลยปิดไฟด้วยดอกหอมถั่วลันเตากระหล่ำดอกแครอทโอเคค่ะนี่นะคะหุ่นเชียงไส้กรอกหรือเรียกว่าฮอทดอกบีลักกี้คั่วกับกระทะให้ร้อนเพราะในกุนเชียงอ่ะเขามีน้ำมันอยู่หน่อยๆละเดี๋ยวจะเอาใส่ในข้าวผัดวันนี้เด็กนักเรียนม.6จะไปพบหมอฟันไปถอนฟันซี่ที่มันขึ้นซ้อนกันจะได้ไม่เกิดปัญหาสุขภาพฟันเศษอาหารไปติดซอกฟันเพราะว่ามันขึ้นซ้อนกันคั่วไฟอ่อนๆเดี๋ยวจะเอาใส่ในข้าวผัดนะคะเอาวางเรียงไว้ข้างๆข้าวผัดแต่หลานชายเขาไม่ชอบกินกุนเชียงชอบกินแต่ไส้กรอกหรือหมูไก่ปลากุนเชียงเราก็จะกินเองโอเคตักขึ้นได้
เราไม่ใส่ผงอะไรอย่างอื่นละปรุงไว้แล้วเดี๋ยวจะเค็มเกินเหยาะซอสฝาเขียวเหยาะเดียวพอแล้วก็ผัดใส่ไข่ไปแล้วนะคะใส่ไข่สักแครอทน้ำตาลครึ่งช้อนชาต้นหอมคั่วบัดไฟอ่อนๆแค่นี้ไม่ใช่กระทะเหล็กนะกระทะเหล็กก็จะร้อนกว่านี้มีใช้กระทะไฟฟ้าคั่วผัดธรรมดานี่แหละไฟเบาๆกระทะไฟฟ้าก็ดีตรงที่ว่าเราควบคุมความร้อนได้วันนี้แค่ร้อนเบาๆแค่นี้ก็หอมแล้วกับข้าวผัดไข่ง่ายๆเดี๋ยวนักเรียนไปพบหมอฟันตอนกลางวันบ่ายโมงก็เตรียมโจ๊กไว้ให้มื้อเย็นละเช้ากลางวันกินข้าวสวยปกติโอเคแล้วเสร็จถ้วยโอเคเด็กๆกินได้แล้วมะนาวนะคะชอบมากเลยกับมะนาวเนี่ยเสร็จแล้วจ้ากินผัดผักกินผัดผักหน่อยค่ะหลานก็จะต้องรีบกินมื้อเช้ามันจะได้ไม่ใกล้มื้อกลางวันมากเกินมื้อกลางวันกินอาหารปกติอีกอย่างนึงแล้วก็ไปพบคุณหมอฟันกินผักแล้วชื่นใจ
ินผักทุกวันอายุยืนกินผักทุกวันอายุยืนอืม